สมาคมโพลเล้งแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ครั้งที่30นะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโพลเล้งจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพสถานที่ดำเนินการค่ะที่ห้องไพลินองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายประพันธ์โลหะวิบุญกิจนายกสมาคมโพลเล้งแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ครั้งที่30โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมนายเสรีสหโชคนายกสมาคมโพลเล้งจังหวัดจันทบุรีและผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมหลังจากแนะนำคณะกรรมการแล้วได้จัดให้มีการประชุมตามวาระโดยเฉพาะการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรโดยสมาคมโพแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้สมาคมโพลเล้งจังหวัดจันทบุรีรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมซึ่งในการประชุมได้จัดให้มีการประชุมร่วม2คณะโดยเบื้องต้นจัดให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อจากนั้นในเวลา 17:00 นจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมที่ห้องประชุมบุษราคามและในช่วงเย็นทางสมาคมโพลเล้งจังหวัดจันทบุรีได้ให้การต้อนรับอาหารในช่วงค่ำซึ่งได้มีร่วมกันบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือสมาคมโพเล้งของจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายกสมาคมโพเล้งจันทบุรีนายเสรีสหโชคเป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานพร้อมกันนี้นายเสรีสหโชคได้มอบรูปเหมือนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้กับนายกสมาคมโพเล้งแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมโพเล้งทุกจังหวัดโดยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณสมาคมโพเล้งต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือและผ่านพ้นไปด้วยดีโดยมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตังเองและการแสดงแนะนำผลไม้ของดีเมืองจันทน์การแสดงเพชรพลอยของดีเมืองจันทน์ให้ชมกันอีกด้วยค่ะ